ทีนี้วิธีการเป่านะคะเวลาเป่าให้เป่าที่รูนี้ริมฝีปากให้อยู่ประมาณนี้นะอย่าไปเกยช่วงโค้งๆช่วงนี้อย่าไปเกยเพราะเสียงจะปิดเสียงให้ริมฝีปากอยู่ประมาณนี้แล้วก็เป่าก็ใช้นิ้วเนื่องจากมันขนาดเล็กให้ใช้นิ้วชี้ปิดข้างละ2รูปิดแล้วเวลาจะเปิดเสียงก็ไล่เปิดทีละรูส่วนด้านหลังก็ใช้นิ้วโป้งปิด2รูแล้วก็ระยกเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วส่วนตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเป่ารูนี้แล้วก็ริมฝีปากอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้อย่าไปเกยนะคะแล้วตัวนี้ด้านหลังก็คือเวลาเป่าให้ยกตัวนี้ขึ้นใช้นิ้วปิด4รูแล้วก็ด้านหน้าก็ใช้นิ้วโป้งปิด2ตาแล้วเวลายกก็ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ยกปรับเสียง